ที่ฟังสัมภาษณ์อันนึงเจมมาบอกว่าตอนแรกๆอ่ะชอบดูรายการอันนี้ของฝั่งนักกอล์ฟเมื่อก่อนทุกคนต้องดูใช่ใช่ไหมทุกวันนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมคะน่าจะยังมีอยู่ป่ะครับมีป่ะไม่แน่ใจยังมีเหรอโอ้ยังมีเหรอยังมีอยู่ใช่ใช่ยังก็ได้เห็นว่าเออเขาแนะนำคนเก่งแบบถ้าวันนึงเรามีโอกาสแนะนำแบบเพื่อนๆอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยก็คงจะเป็นเรื่องดีก็จะเป็นใช่ก็จะเป็นอย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ครับคืออยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับถามคำถามติงตองแล้วสำหรับน้องเจมคิดว่าถ้าซื้อของฝากไปฝั่งนักกอล์ฟเนี่ยซื้ออะไรดีโหอันนี้ยากมากครับซื้อไปนักกอล์ฟต้องถูกใจต้องกรี๊ดสาวแตกเลยเช็คเงินสดอ้าวอันนั้นไม่ต้องนักกอล์ฟค่ะอันนี้ทุกคนแฮปปี้ไม่ครับผมจะเพราะอะไรครับคนเป็นนักกอล์ฟเนี่ยครับเขาจะมีแบบสเปคของเขาว่าเขาต้องใช้อะไรบ้างหลายครั้งที่ซื้อมาเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่ตรงสเปคเราอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยเวลาแฟนคลับซื้อของมาที่มันเป็นเกี่ยวกับกอล์ฟเนี่ยครับผมอาจจะใช้ไม่ได้แต่ผมเอามาตั้งโชว์ในห้องกอล์ฟของผมอ๋อเพราะเหมือนมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราเล่นหรือว่าเล่นเราคุ้นอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ก็คือจะแนะนำเลยว่าสำหรับนักกอล์ฟเนี่ยไม่ต้องซื้อให้เขาครับเอาเช็คเงินสดให้เขาแล้วให้เขาไปซื้อเองเขาจะถูกใจที่สุดอ๋อเข้าใจอันนี้พูดตรงๆสำหรับใครที่มีแฟนเป็นนักกอล์ฟหรือว่าอยากจะเอาใจนักกอล์ฟนะครับไม่ต้องซื้ออะไรให้เขาครับเอาเช็คเงินสดให้เขาหรือซื้ออย่างอื่นไปเลยอะไรที่จะมาได้มาเยอะสุดในการแบบเรื่องกอล์ฟแล้วลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟใช่ไหมใช่ลูกกอล์ฟจะได้มาจากแฟนๆตลอดเวลาแล้วเขาจะเขียนนู่นเขียนนี่แล้วเขาบอกนี่เอาไปใช้ด้วยนะข้อความของเขามันน่ารักมากครับผมก็เลยแบบเก็บไว้ในบ้านเป็นคอลเลกชันใช่ใช่ไม่อยากเอาไปตีจำได้ไหมว่าเขาเขียนอะไรมาบ้างที่ไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์จะเป็นแบบยินดีด้วยนะเรียนจบแล้วก็จะเขียนในลูกกอล์ฟมาแทนเป็นการ์ดอะไรเงี้ยเพราะเขารู้ว่าผมเอามาถึงปุ๊บเขาก็กล่าวว่าแบบให้เอาไปตีแต่ว่าเราไม่ตีแน่นอนเราเก็บเราเก็บครับมันเยอะขนาดไหนเยอะครับโอ้เป็นประมาณร้อยกว่าลูกแล้วมั้งครับจากแฟนคลับอย่างเดียวครับจริงต้องเขียนนี่นะอย่าตีฉันเจ็บอ่ะก่อนจะไปต่อมีเรื่องนึงนะคะทั้งเจมคายออกมาเองเลยนะคะทั้งเราไม่ทำอะไรเลยนะคะครับได้วันนี้รู้สึกเหมือนแบบเป็นมาเทอราพีอ่ะได้ปล่อยได้ปลดปล่อยเล่ามาเลยจ้ะเจมแล้วก็เป็นนาฬิกาไหนแค่สีน้ำตาลหรอเรื่องรถใช่ครับก็คือรถที่บอกเนี่ย7ปีที่ว่าเนี่ยครับก็คือเมื่อปีที่6มั้งครับเจอแต่เป็นรุ่นเก่ากว่านั้นอีกแต่ชอบเพราะว่าอันนี้ตรงสเปคกับของเล่นที่เคยมีอ๋อคือเดะเดียวใช่อันนี้ถามว่าอยากได้ไหมจะไม่อยากได้เท่ากับรุ่นที่เราต้องการแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นของเล่นน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้ไม่มีใครมาตัดหน้าเราแล้วไม่มีคนมาตัดหน้าจริงกำลังจะไปซื้อกำลังจะโอนเงินแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาไปคุยกับผู้จัดการผมเนี่ยแหละครับแล้วเขาอาจจะคุยกันไม่ลงตัวด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้ผมไม่บอกแล้วกันว่าด้วยเหตุผลใดเอาเป็นว่าเขาคุยกับผู้จัดการผมไม่รู้เรื่องและผู้จัดการผมก็อารมณ์ไม่ดีแล้วพอผู้จัดการผมอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่เห็นด้วยดีลนั้นก็ล้มเลิกเลยครับกำลังจะได้แล้วอ่ะกำลังจะได้เพราะจะเอาเงินไปจ่ายกำลังจะเอาเงินไปให้เขาแล้วกำลังจะได้รถวันนี้แล้วแล้วเขามาบอกว่าไม่ได้ตอนแรกก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยไปที่พ่อก่อนพ่อบอกพี่อ่ะว่าไงก็ตามนั้นแหละ เราก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ขับรถกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถึงบ้านเนี่ยเราก็นั่งอยู่แล้วแบบเห็นของเล่นวางนั้นแล้วร้องไห้เลยแบบอะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพลงรถของเล่นต้องขึ้นแล้วนะคะครับแล้วพ่อสอนด้วยแล้วเราร้องขนาดไหนจำได้อุ้ยร้องนะร้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับร้องเหมือนเด็กไม่ได้ของเล่นเลยครับ Oh my god อยู่ในห้องคนเดียวนั่งแบบนั่งซึมๆอะไรอย่างเงี้ยจริงมันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนต้องร้องไห้กี่ครั้งใช้เวลาทำใจนานไหมทำใจเหรอครับกับคันนั้นคันนั้นนานครับก็ยังเป็นรูปที่วนอยู่ในหน้าฟีดFacebook ไอ้Facebook ของเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือมุกบอลเป็นวงกลมอยู่ก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็โอเคผ่านไปก็ไม่เป็นไรถือว่าแบบเพราะทุกคนที่เป็นรุ่นพี่ก็จะคอยบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีถ้ามันจะเจอเดี๋ยวมันจะเจอเดี๋ยวมันจะเจอแต่ผมก็7ปีแล้วนะพี่เออไม่เป็นไรเขาก็ให้กำลังใจอย่างนั้นไปครับนี่สามารถเข้าเรื่องความรักได้เลย ใช่ใช่ไหมเออมันคือแบบขนาดนี้เลยใช่ใช่แต่เจมก็ไม่ได้แบบพยายามติดต่อเขาด้วยตัวเองไม่ครับเพราะก็เชื่อว่าโอเคถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าติดต่อแล้วรถมาจอดที่บ้านวันหนึ่งผมก็จะโดนผู้จัดการใช่ผมก็ไม่อยากมีปัญหาทางนี้จะสั่งเชื่อได้นะคะใช่มันจะมีอันนึงในเรื่องของการเตรียมตัวเล่นละครครับเออพี่บอกพี่ว่าสมมติถ้าจะต้องมีฉากถอดเสื้อฉากถอดเบรสอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เราต้องแบบต้องบอกแจ้งล่วงหน้าทั้งเจมส์แล้วก็พี่อาเลยใช่ไหมว่าใช่ครับใช่เพราะว่าการที่จะทำให้หุ่นดีพอที่จะ
ออนแอร์ได้ตลอดทั้งปีอ่ะสำหรับผมแล้วกันมันยากมันยากใช่ไหมใช่เพราะอาจจะเป็นด้วยบอดี้ไทป์ของผมอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะแบบหุ่นดีตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบยากมากๆทีเนี้ยถ้าเกิดจะมีฉากถอดเสื้อที่ซีเรียสจริงๆยกตัวอย่างเป็นฉากแบบโชว์ไลฟ์บอดี้ก็ต้องบอกก่อนล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดถอดแบบแป๊บๆแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับผมถึงขั้นว่าแบบจะโชว์เคสแบบบอดี้จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนก็คือเรื่องพี่เจสเนี่ยแหละเรื่องสองเสน่หาเนี่ยแหละคือต้องบอกก่อนตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือเขาบอกเนี่ยพี่อย่างนี้งั้นพี่ต้องให้เวลาผมเข้าใจให้กันเต็มตัวเดือนนึงผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไปเขาก็ยังไม่ถ่ายสักทีคน4เดือนผ่านไป5เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปเขาก็ไม่ถ่ายสักทีแต่เราเตรียมไปแล้วคนอดคนอดข้าวเนี่ยพวกอดไปสิก็เล่นไปสิก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาอดรอผมบอกว่าผมมาพร้อมผมมารอเขาบอกว่าเขาว่าจะถ่ายเมื่อไหร่หุ่นกูลีนจะเป็นกัปตันอเมริกาสุดท้ายก็เลยตอนที่ได้ถ่ายช่วงท้ายตอนนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่แบบลีนที่สุดในชีวิตอะไรอย่างนี้เพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วนะแล้วเขาจะปิดกล้องแล้วด้วยก็เลยพี่เจก็เลยบอกเนี่ยพี่รอตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องก่อนจะได้ถ่ายซีนนี้ทุกคนกลับไปดูนะคะสองเสน่หาฉากนั้นนะคะฉากว่ายน้ำฉากว่ายน้ำนะคะฉากบนเกียงกับครีมดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะคะเอาให้ฉ่ำนะคะนี่คือตอนที่เขาบอกว่าเขาลีนที่สุดแล้วนะคะก่อนที่สุดแล้วน้ำหนักน้อยที่สุดหน้าก็แบบสุดเลยนะคะอันนั้นมีนึงติงตองอันหนึ่งแล้วช่วงที่จะต้องไปจับใบดำใบแดงอ่ะจะต้องฟิตหุ่นปะไม่ครับไม่ใช่ไหมไม่ครับไม่อันนั้นก่อนสองเสน่หาครับอันนั้นไม่ได้ฟิตหุ่นแล้วก็อันนั้นก็แบบปกติอะไรอย่างนี้ก็จะแบบหุ่นก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมีไหมพี่ขอเรื่องนึงได้ไหมที่เจนรู้สึกว่าเราทำแล้วรู้สึกว่านอกกรอบ out of แบบไอ้นี่ที่สุดอ่ะขอบคุณค่ะเจอกันไหมเสียงที่สุดพิเศษที่สุดโอเคเลยนะมีครับตอนถ่ายละครเรื่องข้าบดินอย่างที่บอกเป็นคนชอบรถใช่ไหมครับก็พอได้รถมาคันนึงปุ๊บแต่งมาเสร็จออฟโรดอยากลองแล้วก็ไปถ่ายละครที่สุรินทร์ครับนึกภาพละครเรื่องข้าบดินออกไหมครับมันจะมีเป็นช็อตนึงที่มันเป็นแบบช็อตกว้างๆเป็นแบบเป็นหินเป็นอะไรอย่างนี้เลยก็เอารถเนี่ยนะครับไปลองในหลุมนั่นนะครับแล้วตอนแรกก็ยังโอเคอยู่ก็ขับอย่างนี้แล้วนะครับค่ะขับเอียงอย่างนี้มันเริ่มแล้วผู้จัดการก็โวยวายอยู่ด้วยอยากก็โวยวายอยู่แกแต่แล้วก็สักพักนึงก็เฮ้ยมันมีเนินขึ้นปกติคนที่ขับออฟโรดเนี่ยจะต้องมีคนนำข้างหน้าไปดูมีคนนำทางบอกขึ้นอย่างนี้ไปเองเลยครับลุยขึ้นตึ้งตึ้งมันไม่ใช่มันเป็นเนินก็จริงครับแต่ว่าพอหลังเนินแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันลงมามันจะเป็นภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นนึกสภาพรถผมอ่ะอ๋อมันก็จะเป็นอย่างอยู่ตรงแหลมอย่างนี้ใช่อย่างนี้ในสภาพอย่างนี้ครับแล้วประเด็นที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยช่วงพักแค่15นาทีระหว่างถ่ายรถผมก็อย่างนี้อยู่กองก็วอร์มมาพี่เจมส์กลับมาถ่ายหน่อยเดี๋ยวนะรถก็ติดอยู่แล้วอยากก็คิดอย่างนี้ก็เลยต้องบอกวอร์กลับไปว่าเออรถเอาวอร์เข้ามาข้างในด้วยใช่รถผมติดลมอยู่ครับมีใครมาช่วยหน่อยได้ไหมครับหน้าของพี่หนุ่มอัตพรตอนนั้นนะครับผมบอกเลยน่ากลัวมากหน้าแกคือแบบไปได้ยังไง15คือด่าแล้วว่าแบบเป็นคำหยาบอะไรวะอย่างเงี้ย15นาทีที่แบบให้พักก่อนเอารถไปเล่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เอาออกมาได้แล้วก็ช่วยได้ครับผมนั่นแหละครับเสี่ยงที่สุดแล้วเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถคันนั้นจะต้องติดอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนสุดท้ายออกมาได้อ่านี่แหละเสี่ยงที่สุดในชีวิตแล้วครับแล้วพี่อาก็ไม่บ่นเลยช่วงนั้นแล้วเจมจะไม่ท่องบทยังไงก็ไม่บ่นเลยเขาบ่นจนเขาไปเกณฑ์ขึ้นแล้วมึงเขาก็เลยต้องบ่นเพราะเขานั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละ